อันนี้อ้อยนี่จะมาแจกสูตรผัดทับสูตรน้ำซอสสูตรเด็ดเกินห้ามจัดแถมห่อไข่อีกด้วยเปิดคลิปมาเราก็จะทำการแช่เส้นผัดไทยก่อนซึ่งอ้อยนี่แนะนำเพื่อนๆให้ใช้เป็นเส้นจันนะคะส่วนใครหาไม่ได้จริงๆแนะนำเป็นเส้นเล็กก็ได้สูตรนี้จะสามารถใช้กับวุ้นเส้นได้ด้วยนะสรุปก็คืออะตามชอบเพื่อนๆเลยจ้าจากนั้นเราก็จะหั่นกุ้ยช่ายเป็นท่อนๆขนาดประมาณ1นิ้วก็พอนะคะก็ผักเตรียมไว้จ้าก็ตามมาด้วยหอมแขกซอตอนนี้ก็นำของที่มีในตู้เย็นมาใช้เช่นกันจ้าซอยลงไปเลยค่ะตอนนี้เราจะซอยแบบถี่ๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะเวลาเอาไปผัดแล้วเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หวานมากยิ่งขึ้นใครจะไม่ใช้หอมแขกก็จะใช้เป็นหอมแดงกับปกติธรรมดาของเราก็ได้จากนั้นเราก็มาทอดเต้าหู้ต่อค่ะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจ้าในเมนูผัดไทยออยลี่จะใช้เป็นเต้าหู้แบบเป็นก้อนๆมาทอดก่อนนะจากนั้นก็เอาไปพักไว้ก็เป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นออยลี่ก็เลยผ่านมาเหตุเปิดตู้เย็นเอากุ้งมาทอดกันไม่ไหวทอดเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะมาต้มน้ำให้เดือดเราจะมาทำขั้นตอนเป็นซอสผัดไทยกันแล้วจ้ามะขามลงไป1กำมือแล้วก็โคเลโคเลค่ะพยายามทำให้มะขามเนี่ยต้มให้เละมากที่สุดจากนั้นก็เอาไปปาดถ่ายไม่ทันนะคะแล้วเราก็นำมาเคี่ยวต่อจ้าย้ำว่าเพื่อนๆให้กรองเอากากออกด้วยนะใครจะเอาไปปั่นก่อนมาต้มก่อนก็ได้ค่ะออยลี่แนะนำให้ต้มก่อนแล้วเอาไปปั่นแล้วค่อยมาต้มอีกทีนึงจากนั้นตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว2ปึกถ้าตีง่ายๆก็2ถ้วยก็ได้ค่ะขั้นตอนนี้จะใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดเลยนะเพื่อไม่ให้น้ำตาลเคี่ยวของเราเนี่ยมากค่อยเคี่ยวจนน้ำตาลละลายไปเลยจ้าไม่พอตามเป็นถ้วยที่3ไปเลยค่ะจริงต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวรสชาติของมะขามบางที่ก็จะเปรี้ยวมะขามบางที่ก็จะไม่เปรี้ยวลองชิมก่อนนะเติมน้ำปลาลงไปอีก2ทัพพีแล้วก็พักให้เย็นหั่นเต้าหู้ที่เราทอดไว้เสด็จน้ำมันให้เรียบร้อยนี่เราจะหั่นเป็นเต่าน้อยๆนะคะทุกๆคนการซอยเกือบบางแล้วก็เกือบหนาหนูว่าซอยตามแบบที่เราทำเลยละกันค่ะอธิบายไม่ถูกจริงๆว่าจะต้องทำยังไงวันนี้นี่ไม่เคยเน้นสาระเลยคนเข้ามาชมหน้าตาดีชัดๆจากนั้นก็เอามาทอดต่อจ้าแนะนำว่าให้ทอดแบบว่าไม่ต้องกรอบนะคะถ้าคุณทอดเต้าหู้กรอบเต้าหู้ของคุณจะแข็งโป๊กแป๊กแน่ใจว่าเต้าหู้หรือว่ากระดูกหมูทอดเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนมาทอดเกี๊ยวอีกแล้วจ้าก็จะใช้เป็นเกี๊ยวแผ่นๆหั่นเล็กๆไว้ใช้โรยหน้าและดิฉันก็ตั้งน้ำมันถึงเวลาการผัดนะคะใช้เป็นน้ำมันหมูหอมแขกสับหยาบที่เราหั่นไว้เรียงแต่แรกเอามาผัดจนให้หอมก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองตามมาด้วยตั้งชาหรือหัวไชโป๊หวานที่ใช้สูตรสำเร็จรูปนะคะ1ถ้วยไปเลยจ้าแล้วก็เป็นเส้นจันที่เราได้แช่น้ำไว้สูตรนี้ทำกินกันทั้งครอบครัวค่ะต่อมาด้วยน้ำซอสที่เราได้เคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปเลยค่ะประมาณ2กระบวนตามด้วยน้ำเปล่าประมาณ100มิลลิลิตรคนอาจจะใส่น้ำเปล่าก็ได้หรือจะไม่ใส่น้ำเปล่าก็ได้นะคะแนะนำให้ใส่เพราะจะทำให้เส้นนุ่มขึ้นผัดก็จะทำให้เส้นไม่ติดกันด้วยจ้าผัดค่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลองหมั่นชิมรสดูนะหวานไปก็เติมน้ำปลาได้ถ้าเปรี้ยวไปก็ใส่น้ำตาลได้เช่นกันจ้าฝั่งนี้ก็ผัดให้ซอสคลุกเคล้าเข้าไปกับตัวเส้นย้ำว่าต้องพยายามผัดด้วยนะคะมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเส้นจะไหม้ก็ตามมาด้วยเต้าหู้ทอดของเรากุ้งแห้งตัวใหญ่ๆก็ใส่ลงไปผัดโคเรโคเรย้ำว่าทุกคนอย่าใส่เค็มมากนะตัวกุ้งของเรานั้นมันเค็มอยู่แล้วรสชาติผัดไทยของเรามันจะเค็มแล้วก็ไม่สามารถทานได้โรคไตจะเรียกพี่นะคะจากนั้นก็แบ่งไว้ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้ก็บอกเลยค่ะว่าใส่กันไปเลยจ้ะจุกๆประมาณ 4-5 ฟองแล้วก็ค่อยๆค่ะผัดตะล่อมตะล่อมให้เส้นผัดไทยกับไข่เข้ากันดีนะคะทุกๆคนอย่าใช้ไฟแรงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวกระทะจะไหม้ออยลี่คิดว่ากระทะออยลี่ใหญ่แล้วนะเลยผัดกระทะนี้เข้าไปทะเล็กลงไปในทันตาเนื้อผัดทุกอย่างได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เป็นใบกุ้ยช่ายอ๋อสูตรนี้ออยลี่ไม่ได้ใส่เป็นถั่วงอกนะคะเพราะว่าไม่ชอบทานถั่วงอกค่ะแต่ถ้าใครชอบก็ใส่ลงไปได้ด้วยเช่นกันนะเมื่อได้ที่แล้วก็ตักผักไว้ค่ะมาตอกไข่กันอีกจ้าก็ตีคนๆให้เรียบร้อยใส่น้ำปลาก็ได้นะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วก็ลงไปทอดไข่ได้เลยค่ะไข่ขั้นตอนนี้เราจะเอาเป็นไข่ในรูปแบบของนำมาห่อทุกคนเราบอกเลยว่าที่เห็นทำเหมือนจะง่ายใช่ไหมดิฉันบอกเลยค่ะว่านี่กระทะที่5แล้วจ้าบางอันก็แผ่นเล็กบางอันก็ไข่ไม่สุกบางอันก็ไข่แตกไม่รออันนี้นี่บอกเลยว่าดีสุดแล้วค่ะนำผัดไทยที่เราผัดไว้ใส่เข้าไปเติมกุ้งนิดหน่อยค่อยค่อยห่อไปเลยค่ะตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อนๆใจร้อนกันนะห่อได้ที่แล้วก็เอาจานมาคว่ำเลยค่ะเพื่อง่ายต่อการจัดจานที่สวยงามเป็นยังไงล่ะสวยไม่ล่ะเพื่อนๆค่ะแต่งด้วยทุ่นกุ้ยช่ายนิดหน่อยโรยเกี๊ยวกรอบเล็กหน่อยถั่วป่นคั่วเองตำเองพริกป่นเพิ่มความซีซั่นน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานกรุบกริบกุ้งแห้งทอดของเราที่มีไว้แคบหมู
แล้วก็บีบมะนาวลงไปมาค่ะเพื่อนๆค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะผัดไทยห่อไข่ใส่ใจทุกขั้นตอนลืมลองไปทำกันดูนะ